สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับแขวนพระถูกโฉลกโชคมหาศาลการห้อยพระเครื่องของคนไทยเหล่านั้นไม่มีสูตรสำเร็จขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาและค่านิยมของแต่ละคนเช่น 1. ห้อยตามพระพุทธคุณ6ทางคือมหาอุดแคล้วคลาดคงกระพันชาตีมหาอำนาจเมตตามหานิยมและโชค 2. ห้อยตามความต้องการของตนเอง4อย่างคือทางการรักษาโรคทางโชคลาภทางเมตตามหานิยมและทางแคล้วคลาดมหาอุดและคงกระพันชาตีค่านิยมทั้งสองประเภทคือห้อยตามพุทธคุณและห้อยตามความต้องการนั้นได้กำหนดพระเครื่องไว้หลายรุ่นหลายพระเกจิแต่ต้องใช้กำลังทรัพย์มากอยู่เหมือนกันในการเช่าหามาไว้เพราะส่วนใหญ่เป็นพระตามตลาดเซียนต่างๆประเภทที่3ที่จะกล่าวถึงนี้เหมาะสำหรับทุกท่านใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษาสะสมพระเครื่องแบบให้มีจุดหมายและสำหรับหลายท่านที่ต้องการมีพระเครื่องที่ห้อยแล้วสบายใจอบอุ่นใจไม่เกี่ยวกับราคาไม่เกี่ยวกับตลาดต้องการแค่อยากจะมีติดตัวเผื่อความเป็นสิริมงคลหรือตามชอบใจก็แล้วแต่ขอให้มีไว้แล้วเป็นสุขเห็นเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลที่ตนติดตัวแล้วเกิดความมั่นใจไม่ละเมิดคนอื่นซึ่งนั่นคือห้อยพระตามโฉลกวันเกิดของตนเองซึ่งแยกเป็นตามวันเกิดตามปีเกิดและตามราศีเกิดดังนี้ตามวันเกิดเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความมาดมั่นมุ่งมั่นในงานมีความว่องไวแต่มักฉุนเฉียวง่ายโกรธง่ายตัดสินใจเร็วมักขาดความยั้งคิดโบราณจึงให้พระพุทธปางถวายเนตรเป็นพระประจำวันเกิดเนื่องจากเป็นปางยืนพิจารณาธรรมอันปิติในท่าสำรวมหมายถึงการกระทำอย่างมีสติดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์เป็นตำแหน่งลัคนาที่มีอำนาจอยู่ในตัวพระเครื่องที่ผู้เกิดวันอาทิตย์ควรอาราธนาเพื่อความเป็นสิริมงคล นั้นควรจะเป็นพระพิมพ์ที่ผ่านความร้อนจากไฟเนื่องจากจะช่วยหนุนธาตุประจำตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็นพระปางมารวิชัยเนื่องจากเป็นพระพิมพ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญามารเนื่องจากเจ้าชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบอาชีพจึงมักมีศัตรูหรือคู่อริพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้แก่พระลอดลำพูนพระดงลำพูนพระขุนแผนพระหลวงพ่อโตพระกิ่งของตะเคียนอยุธยาพระกุวัดตะไคร่อยุธยาพระกุขัวอิโต้วัดเลียบเป็นต้นสรุปแล้วสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์พระคู่กายควรจะเป็นพระนั่งศิลปะแบบมารวิชัยเป็นดีที่สุดคนเกิดวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักแก่บุคคลทั้งหลายโกรธง่ายหายเร็วทำการสิ่งใดมักละเอียดเหมาะสำหรับงานด้านศิลปะวิทยาแต่เป็นคนใจน้อยอ่อนไหวทำให้ขาดอำนาจและวาสนาโบราณจึงให้พระปางห้ามญาติเป็นพระประจำวันเกิดเพราะดาวจันทร์ความคิดสับสนปางนี้จึงเหมือนเตือนเจ้าชะตาผู้ที่กำหนดในตำแหน่งลัคนาดาวจันทร์นี้ดุจพระพุทธองค์ห้ามญาติทั้งสองฝ่ายแย่งน้ำซึ่งกันและกันเมื่อวันจันทร์เป็นวันที่มีเสน่ห์แต่ขาดซึ่งอำนาจและวาสนาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรจะเป็นตระกูลพระยอดขุนพลเนื้อพระทำด้วยตะกั่วแก่ดีบุกปลอดตะกั่วเดือนพระในชุดนี้โบราณถือว่าเสริมบารมีในอำนาจยิ่งนักพระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้แก่พระในตระกูลเนื้อชินอาทิเช่นพระล่วงหลังปืนสุโขทัยพระล่วงหลังลายน้ำลพบุรีพระเชตุพนสุโขทัยพระพิจิตรช้างเม็ดกรุเขาพนมเพลิงพระกุวัดราชบุรณะอยุธยาเป็นต้นสรุปแล้วสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์พระคู่กายควรจะเป็นพระยอดขุนพลพระกรุต่างๆเป็นดีที่สุดคนเกิดวังคารเป็นคนมุทะลุดุดันมักเจ้าอารมณ์โมโหร้ายโกรธเคืองขุนอันตรายแต่เป็นคนรักจริง
เอาจริงเอาจังต่อสิ่งที่ตนเองกระทำโบราณจึงให้พระปางสายญาติเป็นปางประจำวันเกิดเพราะพระพุทธเจ้าสายญาตินั้นหมายถึงตอนที่พระพุทธองค์ท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานคำว่านิพพานมีความหมายคล้ายกับคำว่าเย็นดังนั้นเมื่อผู้ที่เกิดวังคามีอารมณ์ร้อนจึงควรมีพระประจำวันคือพระนอนเย็นอนุสติเตือนใจให้รู้จักความเยือกเย็นพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวังคารนั้นควรเป็นพระผงพุทธคุณเนื่องจากเป็นพระที่มิได้ผ่านความร้อนอีกทั้งพุทธานุภาพขององค์พระจะช่วยให้จิตใจเยือกเย็นเป็นสมาธิสามารถบรรเทาท่าโทสะจริตแห่งเลิกชะตาวันเกิดได้พระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวังคารได้แก่พระผงในตระกูลสมเด็จอาทิเช่นพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมพระสมเด็จวัดเกศชัยโยรวมถึงพระผงคณาจารย์ต่างๆเช่นพระปีลันวัดระฆังพระวัดสามปลื้มพระวัดท้ายตลาดพระวัดพลับพระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นต้นสรุปแล้วสำหรับคนที่เกิดวังคารพระคู่กายควรจะเป็นพระเนื้อผงต่างๆเป็นดีที่สุดคนเกิดวันพุธแยกเป็นสองในกล่าวคือพุธกลางวันอย่างหนึ่งพุธกลางคืนอย่างหนึ่งพุธกลางวันนั้นเป็นคนมีฝีปากกล้าค้าขายคล่องแคล่วเดินทางเก่งติดต่อสื่อสารกับผู้ใดมักได้ลาภเสมอแต่มักทำคุณคนไม่ขึ้นทำดีสิ่งใดมักไม่มีใครเห็นโบราณจึงได้ให้พระปางอุ้มบาตรเป็นพระประจำวันเกิดในวันพุธกลางวันหมายถึงการบิณฑบาตโปรดสัตว์โดยไม่แบ่งว่าพระราชามหากษัตริย์หรือขอทานยาจกแม้ผู้ใดปรารถนาในกุศลท่านโปรดเท่าเทียมกันจึงเป็นอนุสติแก่เจ้าชะตาผู้เกิดในวันพุธกลางวันแม้ทำความดีไม่มีใครเห็นก็ไม่ต้องใส่ใจส่วนพุธกลางคืนนั้นเป็นคนลึกลับมีความรู้ความสามารถในสิ่งที่คนทั่วไปไม่มีมักจะมีลางสังหรณ์ทราบการล่วงหน้าแต่มักไม่ค่อยมีคนเข้าใจในเวลาที่มีปัญหาโบราณจึงให้พระปางป่าเลไลเป็นอนุสติเนื่องจากพระปางนี้เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงเบื่อหน่ายพระสาวกที่ขัดแย้งกันพระพุทธองค์จึงทรงเสด็จไปเพียงลำพังณป่าเลไลมีช้างมาถวายกล้วยและลิงมาถวายน้ำผึ้งผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นเนื่องจากวันพุธเป็นฤกษ์แห่งการทำกินพระเครื่องที่เหมาะสมนั้นควรเป็นพระประเภทลีลาหรือปางลีลาเสด็จกลับจากดาวดึงมีความหมายแห่งความก้าวหน้าอาทิพระกำแพงลีลาพิมพ์ต่างๆเช่นลีลาเม็ดขนุนลีลาภูจีบลีลากรีบจำปาลีลาเมืองสวรรค์ชัยนาทลีลา25พุทธศตวรรษพุทธมณฑลเป็นต้นสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นเนื่องจากลักษณะวันนั้นผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนมักมีสัมผัสพิเศษและมีลางสังหรณ์มากกว่าอื่นดังนั้นนอกจากพระเครื่องแล้วก็ควรจะมีเครื่องรางเสริมดวงได้ป้องกันอาหารต่างๆซึ่งคนที่เกิดในวันนี้สัมผัสได้ง่ายตัวอย่างเครื่องรางที่ควรพกพาเช่นราหูอมจันทร์ตะกุดคณาจารย์ต่างๆลูกอมผงพุทธคุณเป็นต้นสรุปแล้วสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันพระคู่กายคือพระยืนปางลีลาต่างๆคนที่เกิดวันพุธกลางคืนพระคู่กายคือพวกเครื่องรางแบบต่างๆคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีปัญญาชาญฉลาดมีความยุติธรรมเที่ยงตรงมีความรู้กว้างขวางชอบเรียนรู้ใจเอื้อเฟื้อแต่เป็นคนไม่ยอมคนไม่ช่อฉนจนเป็นคนสังคมแคบโดยความที่เป็นผู้มีความรู้มีปัญญาโบราณจึงให้พระปางสมาธิเป็นพระประจำวันเกิดซึ่งหมายถึงการเจริญสมาธิอันหมายถึงปัญญาสำหรับพระเครื่องที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นเนื่องจากเป็นผู้ที่มีปัญญามีความรู้กว้างขวางพระพิมพ์ที่ช่วยเสริมดวงวาสนานั้นคือพระปางเปิดโลกเพราะถือว่าเป็นพระแห่งปัญญาเหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันนี้เป็นที่สุดพระพิมพ์นี้ที่มีชื่อเสียงเช่นกุเตาเรียงสุโขทัยพระล่วงเปิดโลกพิมพ์เม็ดทองหลางกำแพงเพชรเป็นต้นสรุปแล้วท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี
พระคู่กายคือพระเย็นปางเปิดโลกเป็นดีที่สุดคนเกิดวันศุกร์เป็นคนราคะจริตสูงเป็นคนหลงใหลและชอบในสิ่งที่สวยงามทำงานประณีตโบราณจึงให้พระปางลำพึงเป็นอนุสติเตือนปางลำพึงนั้นตามพุทธประวัติเป็นปางที่พระพุทธองค์พิจารณาธรรมสังเวชหมายถึงอสุภกรรมฐานด้วยเหตุนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์จึงควรมีพระปางลำพึงไว้เตือนสติไม่ให้หลงสำหรับพระเครื่องที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจึงควรเป็นพระปิดตาพระควะวัมปติเพื่อเป็นลักษณะอนุสติเตือนใจไม่ให้หลงในสิ่งต่างๆและเสริมดวงโชคลาภวาสนาจะไหลมาอย่างที่คาดไม่ถึงพระพิมพ์ปิดตาพระควัมปติที่มีชื่อเสียงเช่นพระพควัมปติหลวงพ่อแก้วชลบุรีพระควัมปติของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนนทบุรีเป็นต้นสรุปแล้วสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์พระคู่กายควรจะเป็นพระปิดตามหาอุดแบบต่างๆเป็นดีที่สุดคนเกิดวันเสาร์เป็นคนจริงจังกับชีวิตพูดจริงทำจริงแข็งนอกแต่อ่อนในคนที่จะรังแกทำร้ายเป็นไปได้ยากถือว่าเป็นคนดวงแข็งพระประจำวันเกิดคือพระนาคปลกมีพญามุจลินนาคราชแผ่พังผ้าป้องกันอันตรายป้องกันภัยให้แก่พุทธองค์คนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนเคร่งเครียดจึงต้องเสริมดวงด้วยพระที่ทำจากวานมีคุณลักษณะเย็นและบริสุทธิ์จากธรรมชาติเช่นพระว่านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานีพระกำแพงว่านหน้าทองหน้าเงินพระว่านจำปาสักประเทศลาวพระมหาว่านขาวมหาว่านดำสำนักเขาอ้อพัทลุงเป็นต้นสรุปแล้วสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์พระคู่กายคนเป็นพระเนื้อว่านเป็นดีที่สุดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องแขวนพระถูกโฉลกโชคมหาศาลถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ